สวัสดีทุกท่านเพิ่งลงจากรถเมล์สาย21มาสุดสายผมอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอู่รถเมล์สาย21ที่วัดคู่สร้างในคลองบางปรากฏเราวันนี้นัดเพื่อนไว้ไงเดี๋ยวจะมาฝากท้องมื้อเที่ยงบ่ายไว้ตรงเนี้ยตามผมมานะครับอุ้ยแต่ร้านคนเขาเยอะมากเลยนะอยู่ตรงวัดคู่สร้างพอดีมาไม่หยุดเลยอ้าวพอดีเฮเดนเจอกันพอดีติดไมค์ก่อนอันนี้คืออู่รถเมล์เราสุดสายเลยถูกต้องไหมถูกต้องครับสาย21เฮเดนที่สร้างเรานั่นเองเฮเดนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรวะตอนนี้ร้านจิประดาประดาอาหารตามสั่งเฮ้ยแต่เขามีโกเด้งโฮเด้งด้วยดิใช่ครับคือโฮเด้งอ่ะมันเป็นหมูโกเด้งมันคือเนื้อเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะกินหมูหรือเนื้อมาได้เลยและนี่ไม่ใช่หน้ามานะผมไม่มีปัญญาจ้างหรอกเที่ยงบ่ายคนเยอะแบบนี้จริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับทำทันมารับพนักงานเพิ่มมาแม่ส่งก็จะอยู่ตรงโซนอาหารตามสั่งพี่เดนแนะนำเมนูเด็ดๆที่มึงชอบหน่อยสิก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่แหละก๋วยเตี๋ยวเนื้อเพราะพี่เดนเราจะเป็นสายเนื้อแต่ใครจะกินหมูก็ได้ข้าวก็มีนะข้าวเมนูข้าวใช่ก็สั่งกินประจำปากท้องไม่ได้มีประจำทำไมพี่เดนถึงแนะนำร้านตรงนี้ให้กับท่านผู้ชมก็ส่วนมากคนที่มาตรงสาย21เนี่ยเขาก็จะมาขึ้นรถกันตรงนี้ครับอ๋อหมายถึงเขารอรถมาขึ้นรถตรงนี้แล้วก็ฝากท้องได้เลยใช่อ๋อมากินข้าวเช้ามาอะไรตรงนี้ได้เลยอ๋อเลิกงานมาก็ฝากท้องงานฝากท้องได้ครับแล้วดูดิทําไม่หยุดเลยดูทิปครับร้านหนูที่เนี่ยเปิดปิดกี่โมงหนูแฟนหนูจะมาต้มน้ําประมาณ 5:30แปลว่า 6-7 โมงมากินได้แล้วแล้วร้านปิดประมาณกี่โมงครับประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มแต่ไม่ใช่บอกว่าปิดทุ่มหนึ่งแล้วมาทุ่มหนึ่งนะมันอาจจะไม่เหลือแล้วเพราะเขาขายดีเหลือเกินดูดิก็จะหมดก่อนทุ่มหนึ่งอ๋อรับพนักงานเถอะเชื่อพี่เถอะนะเพราะว่าทำยังไม่หยุดเลยโอ้โหแต่แฟนจะมาช่วยค่ะตอนเที่ยงดูคนเยอะจริงๆอ๋อแล้วพอเรามาฝากท้องเสร็จเราสามารถเข้าไปทำบุญที่วัดคู่สร้างเราได้ไหมเด่นได้ครับตอนเนี้ยเข้าไปเลยเขาก็เปิดอยู่ตรงโบสถ์ตรงโบสถ์ใช่ไหมมีลอดโบสถ์มีอ๋อหรือเสร็จแล้วใครจะกราบหลวงเจ้าพ่อทองคำเสด็จพ่อทองคำเสด็จพ่อทองคำตรงนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งผมเองผมก็เคยมาทำรายการแล้วแต่เด่นของเราตอนนั้นซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดเลยใช่ครับอ๋อแต่คนเยอะจริงยอมรับว่าโอ้เต็มไปหมดเลยเขาจะมาขึ้นรถกันตรงเนี้ยตอนนี้มันสุดสาย21พอดีเลยอ๋อแล้วเครื่องดื่มน้ำอัดลมน้ำเปล่าเขามีให้พร้อมนะไม่ต้องกลัวหมดปัญหามาที่นี่ฝากคลองได้หมดเลยนี่เจ๋งมากคือมันดีอย่างนะบางทีมานั่งรอรถมันก็ไม่เสียเวลานะบางทีอาจจะรอนานเราก็เลยหาอะไรกินลองพร้อมไปก่อนใช่ป่ะสาย21นี่ไปไหนได้บ้างเพื่อนไปผ่านวงเวียนใหญ่ผ่านพาหุรัตอะไรทางย่านนู้นอะไปถึงนู้นกันมันก็เลยแนะนำอยากให้ท่านผู้ชมมาตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในโซนคู่สร้างพระสมุทรเจดีย์ก็สามารถมาแวะชิมได้อ๋อดีหนูทิพย์ครับได้หยุดบ้างหรือยังครับเนี่ยได้พักบ้างยังถ้าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยตอนช่วงบ่ายเนี่ยพวกเนื้อเปื่อยนี่จะไม่เหลือละหมดละไม่ได้กินละเพราะฉะนั้นสายเนื้อเปื่อยต้องมาก่อนบ่ายใช่จะมีครบแน่นอนแต่ถ้ามาช่วงบ่ายแล้วอาจจะไม่เหลือไม่เหลือนะโอ้เจ็บมากถึงประมาณ8โมงครึ่งค่ะคือจะเริ่มใช้ได้เอางี้อ่ะ8โมงครึ่งมากินได้เลยชัวร์แน่นอนแล้วมาถึงถ้าไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะจดเขาจะมีกระดาษประกาศท่านจดเลยเดี๋ยวเผื่อลืมแต่จดอ่ะชัวร์แน่นอนชัวร์แน่นอนโอ้สุดยอดน่ะแล้วดูดิแม่ส่งยังไม่หยุดเลยอ่ะสุดยอดคนสั่งอาหารตามสั่งอะไรเยอะสุดที่ร้านเราครับแม่ส่งกะเพราหมูกรอบนี่ก็จะเยอะใช่ไหมอ่ะก็ฝากด้วยอีกร้านหนึ่งของโซนนี้นะใช่ไหมใช่ครับดูทิปยังไงขอให้กิจการเฮงๆฟังๆนะโอ้สุดยอดมากและนี่เห็นไหมรถออกพอดีเลยไปจุฬาใช่ป่ะไปจุฬาอ๋อขึ้นทางด่วนด้วยมีสองสายอันนี้21Eวัดคู่สร้างจุฬาขึ้นทางด่วนแล้วก็21ธรรมดาอ๋ออันนี้ที่อันนี้จะผ่านวงเวียนใหญ่ใช่แต่ว่าเนี่ยเขาลดเรื่องนะคะ
วัดคู่สร้างทุ่งคุมาประกอบดาวคณองวงเวียนใหญ่พาวรัฐคลองผมหัวลำโพงและโรงพยาบาลจุฬาพี่คะเส้นเล็กอยู่นะและอย่าลืมนะครับท่านไม่มีเงินสดท่านสามารถสแกน QR code mobile banking ได้อีกเช่นกันเราไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปในร้านได้เพราะคนมันเยอะจริงๆเนี่ยก็ทยอยมานานและฝากด้วยนะฮะแต่ขอบคุณมากด้วยกิจกรรมเฮงไปนะนะครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะครับและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมก็ฮีเรนจบอยู่ที่ร้านทิพย์ระดาก๋วยเตี๋ยวแอนอาหารตามสั่งนะครับอู่รถเมล์สาย21วัดกู้สร้างฝากไว้ด้วยนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคราวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวเด็ดๆร้านเด็ดๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้สวัสดีครับขอบมากเพื่อนเฮ้ยคนไม่เยอะจริงว่ะเยอะครับนี่ช่วงวันน่ะคือเจ้าของร้านแทบไม่มีโอกาสคุยกับกูเลยคนเยอะเยอะจริงเยอะจริงเฮ้ยแต่ว่าร้านนี้มันเด็ดจริงว่ะอร่อยอร่อยกินประจำคือคนแถวนี้เขาจะฝากของไว้ที่นี่เลยใช่ไหมใช่โอ้โหเฮ้ยเยอะจริงคนเยอะจริง